ก็ถามแบบเหมือนนอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยยายจะเกาหลังแทนพ่อเวลานอนจะชอบเกาหลังชอบเกาหลังใช่จะเกาหลังก็ถามพ่อจะมาไหมเนี่ยก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอแล้วก็ฉันรอแม่เขาบอกเลยว่าพ่อเป็นคนไทยใหญ่ลองถามเขาสำนักเขาจะมีชมรมอยู่ชมรมไทยใหญ่ครับพ่อจงโต๊ะโอ้ใช่แล้วบุคคลบ้านหนองบัวมีทานนันแก้วมีทานนันแก้วคนบ้านหนองบัวเขาจะเบิร์ดหรือเปล่าชื่อเบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมตอนหนุ่มๆใช่ไหมโอเคก็มีลูกสาวมาตามหาลูกสาวชื่อกระต่ายกระต่ายชื่อชาลิกาคุณผู วันนี้เดินทางกันแต่เช้าเลยนะครับภารกิจสำคัญวันนี้จะพาน้องกระต่ายนะคะไปหาคุณพ่อที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับบิน 6:55 ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนนะไปมุ่งหน้าอำเภอฝางจะไปพาน้องกระต่ายไปเจอคุณพ่อจ้าไปกันเลยเราล่วงหน้ามาที่บ้านพ่อเบิร์ดก่อนนะครับอันดับแรกคือมาตรวจโควิดคุณพ่อก่อนนะครับเพื่อจะได้ปลอดภัยทั้งก่อนทั้งสองฝ่ายมาเจอกันเนาะแล้วก็อันดับสองก็คือมาเตรียมใจคุณพ่อก่อนเนาะมาดูกันหลังจากที่เจอวันนั้นกับวันนี้คุณพ่อจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนพ่อสวัสดีครับวันนี้หล่อนะวันนี้หล่อกว่าวันนั้นนะตื่นเต้นไหมถามจริงตื่นเต้นวันนี้ตอนที่พ่ออุ้ยบอกว่าลูกสาวจะมาหารู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าอะไรตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็รออยู่ทุกวันเพราะมีลูกสาวมาตามหาลูกสาวชื่อกระต่ายกระต่ายชื่อชาลิกาคำสุขคิดถึงเขาไหมคิดถึงอีกไม่กี่นาทีก็ได้เจอกันแล้วพ่อเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วเนาะพ่อไม่ต้องออกมาเดี๋ยวผมจะพาลูกสาวเข้าไปหาในบ้านเลยเนาะโอเคอ
อเคพร้อมไหมครับเดี๋ยวไปห้ามลูกสาวกันนะโอเคชู2นิ้วข้างกล้องเลยเหรอเแต่ตั้งใจอ่ะคุยกับแฟนว่าไม่ร้องไห้ได้ไหมพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมเนาะพร้อมมากๆเลยนะพี่ตุ้ยก็พร้อมมากๆตื่นเต้นมากๆเลยโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อกันเลยดีกว่าได้เวลาปิดฉากความพลัดพรากอะไรนะทำใจแป๊บนึงอย่าพึ่งมาแล้วลงมาตื่นเต้นออกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอพาต่ายไปก่อนก็แล้วกันนะเราอยู่ตรงนี้ก่อนละกันโอเคเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากโอเคพร้อมหรือยังคิดว่าบ้านพ่อหลังไหนหลังนี้ทำไมรู้อ่ะเห็นลูกเห็นอะไรนะเห็นลูกนี่อ๋อโอเค18ปีเนาะที่พัดพลาด18ปีที่หนูรอชายคนที่บอกว่าจะมารับหนูตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ก็ยังพ่อเบิร์ตอยู่ไหนครับพาลูกสาวมาหาจ้าก่อนของคุณพ่อวันนั้นที่หนูรอมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันลืมอะไรได้บ้างของไม่ลืมกอดมาแต่พ่อเหมือนเขาก็กอดนะกอดพาเดินมาจากสวนมาบ้านยายเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลเลยนะเขาก็พาเดินมาเหมือนกอดแบบไม่ปล่อยให้เดินเลยนะใช่กอดอุ้มมาจนถึงบ้านยายเหมือนหลอกให้หนูเข้าบ้านให้หนูเข้าไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูเชื่อสนิทใจใช่เขาแต่พูดว่าเดี๋ยวพ่อมารับพ่อไปซื้อของก่อนคำพูดคำนี้เลยนะหนูก็เข้าไปกินข้าว
แล้วออกมาก็คือไม่มีว่าไม่มีเลยคือลูกอะพ่อมันมีโอกาสที่จะหาไม่เห็นใครพูดเลยว่าเป็นไงบ้างดีใจไหมตื่นเต้นดีใจครับก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่เห็นไปหาเลยพ่อไม่มีตาไม่มีโอกาสไปหาลูกเวลาแล้วจะกลับไปเร็วๆมาถึงยาก็ไม่สบายยาป่วยหนักเลยยาเป็นอัมพาตยาเพิ่งจะเสียไปเจ็ดแปดปีนี่ดีใจได้นะ18ปีที่ทัดทากเนาะคุณปู่รถแข็งแรงหลานสาวจ้าปู่น้องตายหน้าตาก็เมื่อยเลยเอ้ยคุณพ่อวันนี้ไม่ได้เจอลูกเดียวนะวันนี้มีหลานสาวแล้วนะคุณพ่อมีหลานแล้วนะอยากเจอหลานไหมดูจะได้จำหนูได้ว่าหนูเป็นยังไงเหมือนหนูเลยสวัสดีคุณตาสิคะครับโอ้ตายแล้ว